สวัสดีครับกับช่องของสุดเด่นนะฮะวันนี้ก็ตอบโจทย์เพื่อนๆพี่น้องที่คุยกันนะฮะที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการอัดเสียงแล้วจะฟังเสียงยังไงประมาณนั้นนะฮะจากตู้แอมหรือว่าจะใช้หูฟังหรือว่าจะออกจาก audio interface หรือจะอะไรประมาณนั้นนะฮะก็มีความหลากหลายพอสมควรที่จะฟัง backing track ด้วยอ่ะวันนี้ก็เลยถือว่าเป็นไกด์ไลน์เบสิกก็แล้วกันนะฮะทั่วไปต้องบอกว่าอุปกรณ์แต่ละท่านก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะฮะเดี๋ยวผมก็จะทำให้เห็นภาพด้วยวิธีการหลากหลายก็แล้วกันเนาะว่าถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์แบบนี้แล้วเราใช้ต่อแบบนี้ก็ลองเอาไปเป็นไกด์ไลน์เอาแล้วกันนะฮะเบื้องต้นถ้าบอกว่าเรามี audio interface สำหรับน้องที่คุยกัน audio interface เขาก็มีไลน์เอาแบบนี้เหมือนกันนะผมก็มีผมไม่ได้ดูเหมือนกันไลน์เอาธรรมดานะทั่วไปแบบนี้นะฮะนี่อันนี้ไลน์อินพุตเนาะเข้าใจกันแล้วอินพุตมี1ช่อง2ช่องนะฮะอันนี้สำหรับอินพุตปกตินะฮะของ audio interface ทั่วไปก็จะมีอยู่2ช่องแล้วก็จะแยก channel กันเป็น2 channel นะฮะแล้วก็มีช่องหูฟังนะฮะช่องโฟนนั่นเองที่สามารถจะเป็นเอาท์พุตก็ได้ไฟหูฟังก็ได้นะฮะส่วนด้านหลังของผมอันนี้มี MIDI in MIDI out แล้วก็เป็นไลน์ออกเป็นไลน์เอาท์แบบLR แบบแจ็ค RCA ด้วยนะฮะอันนี้ RCA สามารถออก RCA ได้เข้าลำโพงมอนิเตอร์หรือแต่ส่วนใหญ่พวก line out พวกนี้ก็จะผ่านมิกเซอร์อีกทีเพื่อจะขยายเป็นปรีขยายอีกทีนะโดยปกติแล้วนะพอก็ทำเป็น RCA แบบนี้น่าจะต้องต่อผ่านมิกเซอร์อีกทีเพื่อจะเข้าวงจรขยายแล้วจะออกตู้แอมป์หรืออะไรประมาณนั้นเพื่อมีช่องเสียบที่แตกต่างกันออกไปนะส่วนนี้ช่องหนึ่งก็จะเป็นเมนเอาท์นะฮะสองช่องที่เป็นโมโนแบบนี้นะฮะก็จะต่อพวกลำโพงมอนิเตอร์แบบนี้นะฮะลำโพงมอนิเตอร์ลำโพงยามาฮ่าแบบนี้นะฮะก็เป็นช่องแจ็คโมโน LR อันอื่นก็เป็น L1 R1 L2 R2 ประมาณนั้นนะฮะก็เป็นที่แจ็ค RCA นี่ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าโดยสัญญาณแล้วเขาน่าจะเอาไว้ทำสำหรับต่อเอาท์พุตที่เป็นพวกมิกเซอร์พวกปรีแอมต่างๆเพื่อจะเข้า power amp ขยายอีกทีอันนี้ผมมีด้วยเหมือนกันเลยนะฮะสำหรับน้องที่สอบถามมาอันนี้ถือว่ามีครบถอดหมดเลยนะอันนี้เราจะตอบมันยังไงโดยปกติแล้วถ้าบอกว่าเราอัดเสียงนะฮะอัดเสียงปกติอย่างผมอัดอยู่บ้านเนี่ยผมก็จะใช้หูฟังเลยนะฮะไม่ก่อนหูฟังก็คือหูฟังสตูดิโอมอนิเตอร์ทั่วไปนะฮะนี่เป็นออริโอเทคนิก้านี่รุ่นเก่ามากแล้วก็เสียบเข้าหูฟังออกอย่างเดียวเลยนะฮะก็ได้ยินเสียงจากการเล่น backing track อะไรจบที่ตัวนี้ที่เข้าหูฟังเลยใส่หูฟังเล่นไปเลยนะอีกรูปแบบนึงส่วนเรื่องการต่อออกแอมป์นี่ผมยังไม่เคยต่อนะฮะโดยผ่าน audio interface อีกทีเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะฮะตัวนี้ audio interface ผมไม่ใช่ตัวแอมป์ของผมมันจะไม่มี input ที่เป็นแอมป์มาแชลเนี่ยมีไหมอ๋อมีตัวมาแชลมีออดิโออินอย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมนี่วางก่อนนะอันนี้เราเข้าใจเรื่องฟอร์ดกันช่องนี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองต่อกันดูถ้าเราจะใช้ตัวนี้มาเป็นมอนิเตอร์เสียงได้ไหมอย่างที่น้องเขาบอกฮะตัวนี้ตัวมาแชลมันจะมีออดิโออินอยู่นะฮะออดิโออินก็เหมือนกันกับช่องอัพอินนั่นเองนะเขาเขียนว่าออดิโออินอยู่ในนี้สำหรับตัวมาแชลนี่มันก็เป็นกึ่งเหมือนตู้ปิดเหมือนตู้ฟูลเลงอย่างที่เขาบอกเหมือนกันนะฮะแต่เสียงอย่างที่บอกฮะมันเป็นลำโพงที่สำหรับกีตาร์ไฟฟ้านะฮะเสียงมันก็จะซัพพอร์ตย่านเสียงของกีตาร์ไฟฟ้าซะมากกว่าเดี๋ยวเรามาลองต่อกันดูก็ได้ไม่มีปัญหาตัวนี้มีออดิโออินได้เลยนะฮะแล้วก็มีเซรีเทอร์อะไรปกตินะแล้วก็มีอิลูมิเนนเอาด้วยนะฮะตัวนี้ก็สามารถเอาอิลูมินEmulate เอาไปใส่ Audio Interface ก็ได้อันนี้แล้วแต่ถ้าเราอยากจะอัดเสียงจากตู้แอมป์ตัวนี้นะฮะโดยที่ไม่เอาไมค์จ่อประมาณนั้นมันรูปแบบมันค่อนข้างจะหลากหลายนะอันนี้เดี๋ยวผมจะไม่พูดถึงลำโพงมอนิเตอร์ก่อนแล้วกันเพราะลำโพงผมก็มี2รูปแบบก็คือการใช้ลำโพงสตูดิโอมอนิเตอร์ของตัวเนี้ย Yamaha นะฮะก็คือเอาลำโพงสตูดิโอมอนิเตอร์เนี่ยต่อเข้า Audio Interface ที่เป็น Line Out อยู่แล้วนะฮะเป็น Main Out นี้นะฮะก็คือว่า Main Outต่อเมนเอาแล้วก็ออกฟังเสียงได้เลยแล้วก็อัดเสียงแทนหูฟังนั่นเองฮะถ้าผมไม่ใส่หูฟังผมก็เล่นสดออกทางลำโพงข้อดีมันก็คือว่าตอนที่เราจะไปตัดต่อเสียงตัดต่อวิดีโอมันก็จะง่ายกว่าเพราะว่าเราได้ยินเสียง
ภายนอกก็คือกล้องตัวนี้มันอัดเสียงเข้าไปด้วยนะฮะแต่ถ้าเราใส่หูฟังเนี่ยเสียงก็จะดังอยู่ในหูฟังแล้วก็กล้องที่เราอัดเนี่ยมันจะไม่ได้ยินเสียงเราก็ต้องมาจับจุดเอาที่เราเล่นตรงไหนประมาณนั้นเองนะข้อดีตรงนี้เรามีเสียงมอนิเตอร์ออกมามันก็มีประโยชน์นะฮะทำให้เราได้ยินเสียงตอนที่เราจะเอาไปตัดต่อวิดีโอได้นั่นเองนะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองต่อช่องนี้เลยแล้วกันเข้ามาในตัวลำโพงตัวแอมป์เราไปแอมป์ตัวแอมป์ว่าเสียงมันเป็นยังไงนะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวหาสายแป๊บหนึ่งเฮ้ยผมก็ไม่ดูเหมือนกันนะเนี่ยว่าตัวเครื่องผมมันมีด้วยนะฮะเดี๋ยวสายผมอยู่แถวนี้แหละสายอยู่แถวนี้เอาไว้ไหนวะเจอแล้วอยู่ข้างหลังคือต้องบอกว่าถ้าเล่นแล้วมันก็ต้องมีสายทุกอย่างอยู่ที่บ้านเลยอันนี้ยิงยาวไปเลยคลิปนี้คลิปเดียวเลยยิงยาวไม่มีการตัดต่อเพราะว่าตอนนี้ใช้มือถืออัดอยู่นะผมใช้สายแบบนี้นะฮะสายที่เป็นนี่แต่นี่คือตัวแปลงเฉยๆตัวแปลงให้เป็นแจ็คโมโนผมสามารถเอา RCA แปลงเป็นแจ็คโมโนได้นะฮะคือแจ็คโมโนทั่วไปเนี่ยมีขีดเดียวกับหัวตรงนี้นะฮะสามารถเสียบกันได้นะอันนี้เขาเรียกว่าหัวแปลงโมโนจากแจ็ค RCA นะฮะมี RCA 2อันนี่แดงกับขาวส่วนปลายอีกด้านนึงมันก็จะเป็นว่ะไม่ได้นี่ว่ะ ลืมไปอ่ะไม่เป็นไรสัญญาณจากLine out เนี่ยเอาผมบอกเลยด้วยกันสัญญาณจาก Line out ตรงเนี้ยฮะมันก็เหมือนสัญญาณเดียวกับช่องหูฟังฮะจริงๆแล้วเสียงพอๆกันเลยเสียงเท่ากัน Line output ก็คือเสียงสัญญาณที่เขาแปลงออกมาเพื่อสำหรับหูฟังเหมือนกันเสียงเท่ากันอย่างนี้ผมเสียบเข้าช่องหูฟังได้ไม่มีปัญหาผมก็จะเอาหัวอีกด้านนึงนะฮะมาเสียบเข้าช่องหูฟังได้ไอ้ถูกแล้วนี่ว่าตัวนี้เนี่ยผมหลงเองอันนี้ผมไปหลงกับตัวแปลงตัวแปลงออกปุ๊บไม่ใช้เป็นแจ็ค RCA ปกติแล้วนะฮะอันนี้ในกรณีที่ของผมมีหัวแบบนี้มันออกตัวนี้เป็นสเตอริโอตัวนี้เป็นโมโน LR นะฮะผมก็เสียบเอาท์พุตตรงนี้ฮะเอาท์พุตนะเราจะใช้เอาท์พุตนะฮะเอาท์พุต LR 1 LR 2นะฮะมันก็ต้องเลือกเอา L 1สีขาว R1 มันคือช่องเดียวถ้าบอกว่าเราอยากได้เป็นซ้ายขวามันก็เหมือนกับว่าถ้าเราแอบแถบเดียวก็เป็นด้านซ้ายด้านเดียวขวาก็เป็นขวาด้านเดียวอันนี้เราทั้ง L ทั้ง R เราต้องเสียบแบบนี้นะฮะอย่างผมมีแบบนี้นะทั่วเป็นแบบนี้ก็คือต้องเอา L1 R1 L1 R1 L1 R1คู่กันตรงนี้สิอินพุตเดียวอินพุตเดียวคู่แบบนี้R1 R1 คู่ก็คือเหมือนกับช่องนี้ช่องเดียวนั่นเองช่องอินพุตช่องเดียวนะอันนี้เรียบร้อยผมหัวเป็นแบบนี้ผมจะเอาหัวแบบนี้มาใส่เพื่อจะมาฟังเสียงจากออดิโอเจเฟสนะให้เพื่อให้ลำโพงนี้เป็นมอนิเตอร์นั่นเองนะฮะอันนี้หูฟังวางไว้ก่อนปึ๊บต่อสายมาเราไม่ออกลำโพงมอนิเตอร์นะฮะอันนี้สำหรับน้องที่บอกว่าเราจะใช้ลำโพงเป็นมอนิเตอร์แทนได้ไหมเดี๋ยวมาฟังเสียงกันว่าออกเป็นยังไงอันนี้อย่างที่บอกนะด้านหลังผมไม่เปิดให้ดูนะมันนะนี่มีช่อง audio in หรือ aux in ใส่เข้าไปเลยปึ๊บเข้าไปนี่เองเสียบเข้าไปเรียบร้อยแล้วว้างเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมต่อออดิโอเทเฟสแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันต้องใส่ USB เข้าไปนะฮะว่าของผมมันฟิกสายไปหมดเรียบร้อยแล้วอันนี้คือ line out มาออกตัวนี้นะออกลำโพงอันนี้สำหรับท่านที่อยากใช้ลำโพงของตู้แอมเป็นตัวลำโพงตู้แอมเป็นตัวมอนิเตอร์แทนนะฮะขอถอดแป๊บแป๊บโอเค
อันนี้ปึ๊บอ้าวไม่ติดว่ะติดมั้ยเนี่ยสายไม่ติดโอ้ไม่ติดติดแล้วเรียบร้อยตอนนี้ผมจะเปิดเพลงจาก Audio Interface แล้วกันนะดูว่าถ้าเป็นเพลง Backing Track ไม่ต้อง Backing Track ก็ได้เดี๋ยวฟังเพลงทั่วไปก่อนมันจะออกเป็นยังไงเราจะใช้เป็นแบบว่าแนวเป็น Backing Track ได้ไหมผมเปิด Channel ผมก็แล้วตรงนี้มันจะปรับเสียงไม่ได้เลยนะฮะคืออย่างพูดเสียงออกมาไม่ได้ขี้เหร่นะสามารถที่จะมอนิเตอร์ได้เลยนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าย่านเบสหรือว่าเสียงเครื่องดนตรีอื่นๆมันก็จะออกมาในรูปแบบของลำโพงกีตาร์นั่นเองมันก็อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนตู้ลำโพงมอนิเตอร์นะฮะแต่ถามว่าเอามาเล่นได้ไหมเล่นได้นะเดี๋ยวผมลองหาไอ้นี่ก่อน backing track แป๊บหนึ่ง backing track ตัวเองจะได้ไม่โดนลิขสิทธิ์มีไหมน้อง searching for music for your next video then you need to check out Artlet แต่ปัญหาคือพอเราต่อ line out จากตัวเนี้ยตัวเรียกว่าตัวเฟดเลยเนี่ยมันปรับเสียงไม่ได้ฮะมันต้องไปปรับเสียงที่แหล่งต้นที่มันก็คือเสียงจาก YouTube หรือเสียงจากในคอมพิวเตอร์ start now แบบนี้ผมได้ละอันนี้คือ backing track ของผมนะจากนั้นผมก็จะเอากีตาร์ใส่เข้าไปอันนี้ในกรณีที่กีตาร์เราจะอัดเสียงจากอันนี้ไม่ได้เพราะว่าตัวนี้เราเป็นมอนิเตอร์อย่างเดียวนะฮะตัวลำโพงเราก็ต้องใส่กับ audio interface เพื่อจะอัดเสียงก็ได้นะก็คือใช้เอฟเฟคในคอมพิวเตอร์ก็ได้เดี๋ยวผมจะเปิดเอฟเฟคในคอมพิวเตอร์แล้วกันหรือเราจะเอาเอฟเฟคใส่เข้าไปต่างหากก็ได้นะเอฟเฟคกีตาร์นะเอฟเฟคหรือมัลติเอฟเฟคอะไรประมาณนั้นนะฮะเราจะอัดเข้าไปใน Sony Vegas ก็ได้เดี๋ยวผมเปิด Anycubate เลยแล้วกันนี่มันจะอัดได้ป่ะเสียง input ที่เดียวกันนะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวลองมันไม่น่าจะได้ยินนะไม่น่าจะได้ยินถ้าจาก Cubase เดี๋ยวผมลองใช้ตัวเวกัสก็น่าจะได้ยินเฉพาะอินพุตอย่างเดียวนะฮะเอาแบบนี้ตัวนี้ผมเอาแบ็กกิ้งแท็กผมแล้วกันนะฮะแบ็กกิ้งแท็กโหลดแบ็กกิ้งแท็กตัวเองแบ็กกิ้งแท็กตัวเองก่อน เดี๋ยวมาวางใน Cubase นะฮะโหลดก่อนแล้วเดี๋ยวมาฟังเสียงออกลำโพงมอนิเตอร์ตัวนี้กันว่าเสียงเป็นยังไงอันนี้คือเสียงสดๆที่ได้ยินเลยดูนะครับโหลดยังเดี๋ยวดูก่อนยังเน็ตเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอยู่ๆก็ไม่โหลดงั้นโหลดแบ็กแท็กตัวเองไม่โหลดเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกสิกีตาร์ก่อนนะผมจะสร้าง audio track ในรู้สึกว่าตัว audio มันน่าจะมีปัญหาถ้าขาเหมือนนี้เพราะว่าผมเพิ่งเสียบมันเข้าไปเจอยังได้ละโหลดมาละโอเคเข้าได้เรียบร้อยผมสร้างแท็กขึ้นมาเป็นออดิโอนะฮะหนึ่งแล้วก็
เป็นเสียงกีตาร์ที่เราต้องการผมเอา Neural DSP ก็ได้ที่ผมทำไว้นะฮะอันนี้คือเสียงกีตาร์ที่เราจัดเข้าไปเรียบร้อยอยู่นี่ตัว backing track backing track แล้วก็มาวางทีนะหยิบพอ backing track มาได้ละแต่ดูว่าจะเล่นพร้อมกันเสียงกันเป็นยังไงอันนี้ก็คือเสียงสดโอ้ดังมากฮะข้อเสียของช่องinput ด้านหลังก็คือมันปรับอะไรไม่ได้ฮะตอนนี้ปรับอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะฮะปรับหน้าตู้ปรับอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเลยเสียงมันออกมายังไงดังไงได้อย่างนั้นนะเราต้องมาปรับในคอมพิวเตอร์เอาลดเสียงเอาเองนะฮะผมจะลดเสียงจาก UR 244นิดนึงให้มันเบานี่คือ20กว่าเปอร์เซ็นต์เองก็ต้องใช้ลดแบบนี้เอาเดี๋ยวผมลองอัดเสียงให้ดูนะฮะใช้ลายนี้เลยนี่คือใช้ลำโพงกีตาร์เป็นมอนิเตอร์มันน่าจะโดนนี้ไปด้วยโดนตัวโปรแกรมไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเอาเอฟเฟกต์ออกไปก่อนโอเคมาโดนเสียงเอฟเฟกต์ไปด้วยนะเดี๋ยวลองเปิดเสียงดูใหม่พอผมสร้างแท็กมันซ้ำกันนะฮะเอาใหม่เลยเสียงที่ออกลำโพงตัวนี้มันก็เป็นลำโพงมอนิเตอร์ที่เอามาไว้มอนิเตอร์เสียงมันก็จะโอ้แสบหูมากเดี๋ยวลองเปิดฟังดูก็ได้นะฮะที่เสียงที่อัดไปเมื่อกี้มันจะได้ยินเสียงแค่ไหนมั้งได้ไหมมันก็พอใช้ได้นะถ้าบอกว่าเราฟังเราชอบเสียงแผดๆของเสียงตู้แอมป์นะฮะไม่มีปัญหาอ่ะมาอีกในรูปแบบนึงตอนนี้เดี๋ยววางกีตาร์ก่อนเอาไปยาวเลยอันนี้ผมจะไม่ใช้ตู้แอมป์แล้วนะปิดเสียงก่อนก็คือ line out จากตัวนี้เอาออกนะฮะจะมันโดนพัดลมนะเอา line out ตัวนี้ออกสาย RCA นะฮะออกเรียบร้อยผมจะใช้ลำโพงมอนิเตอร์แทนนะฮะสตูดิโอมอนิเตอร์นะฮะเปิดเครื่องก่อนเสียงมันจะค่อนข้างต่างกันพอสมควรเปิดเครื่องแป๊บอันนี้คือใช้ลำโพงจากสตูดิโอมอนิเตอร์นะฮะ
ง2ตัวลำโพงใช้ตัวแท็กเก่านี้ได้เลยเดี๋ยวเรามาเปิดฟังดูก็ได้นะฮะจากอันนี้สินี่เสียงจากลำโพงสตูดิโอมอนิเตอร์นะฮะแล้วเอาใหม่ก็ได้ผมจะเล่นอัดใหม่ก็ได้เสียงมันต่างกันมากเพราะว่าตัวนี้มันเอาไว้สำหรับซัพพอร์ตพวกคลื่นเสียงทุกอันเลยผมจัดเสียงเข้าไปเสียงกีตาร์มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะอันนี้คือออกจากลำโพงสตูดิโอมอนิเตอร์นะอันนี้เลือกเสียงได้เป็นแบบนี้ฮะเสียงมันดีกว่าเห็นไหมฮะแน่นอนชัดเจนเพราะอันนี้ลำโพงเป็นลำโพงสำหรับกีตาร์อย่างเดียวแต่ตัวนั้นมันก็จะซับพอร์ตทั้งย่านความถี่ของกีตาร์แล้วก็เสียงเครื่องดนตรีอื่นหมดเลยอันนี้ผมต้องเปิดเป็นแม็กกินแท็กอย่างเดียวนะอันนี้ในคิวเบสอันนี้เสียงได้แบบนี้เลยนะที่เราได้ยินกันสดเดี๋ยวผมต้องอัดย้อนกลับไปนะฮะเดี๋ยวเรามาลองอัดกันดูได้ว่าเสียงจะเป็นแบบนี้อันนี้เราไม่พูดถึงในกรณีที่ใช้หูฟังนะหูฟังมันจะไม่ดีออกมาอ่ะเดี๋ยวผมอัดเสียงตรงนี้เลยให้เห็นชัดๆเลยฮะเสียงของตัวลำโพงไว้ทั้งหมดเลยนะตั้งแต่แรกลืมเปิดเรามาฟังเสียงกันดูที่ผมอัดไปเมื่อกี้โดยใช้ตัวสตูดิโอมอนิเตอร์นะเสียงมันจะเป็นยังไงได้ยินอันนี้คือได้ยินเสียงข้างนอกสดๆเลยนะจ๊ะเสียงตัวเนี้ยเอาไปตัดต่อกับวิดีโอที่เราเล่นตอนนี้ได้ไม่มีปัญหานะต้องบอกว่ามอนิเตอร์ก็สำคัญนะสำหรับการฟังเสียงแต่ต้องบอกว่าเสียงสำหรับตู้แอมเนี่ยมันก็ทำเอาไว้สำหรับกีตาร์โดยตรงนะฮะถ้าน้องบอกว่าเป็นตู้ปิดอะไรก็แล้วแต่ว่าลำโพงมันสำหรับกีตาร์มันก็จะได้ยินเสียงความถี่ของสัญญาณเสียงกีตาร์มากกว่านะไม่ว่าจะเป็นเสียงแตกเสียงแหลมเสียงนู่นเสียงนี่มันก็จะต่างกับเสียงจากสตูดิโอมอนิเตอร์นะฮะที่ฟังกันดูเมื่อกี้น่าจะชัดเจนนะสำหรับการเล่นแล้วก็เปิดให้ฟังนะลองเทียบเสียงกันดูก็แล้วกันนะฮะว่าถ้าใช้ลำโพงสตูดิโอมอนิเตอร์เรามาเล่นพร้อมกันกับแบ็คกิ้งแท็กแบบนี้ไม่มีปัญหานะฮะสามารถที่จะเล่นได้เลยแล้วก็เสียงก็จะไม่กวนกันแล้วก็จะสามารถแยกเสียงได้ชัดเจนนะระหว่างเสียงกีตาร์กับเสียงเครื่องดนตรีนะฮะส่วนถ้าออกลำโพงตู้แอมเนี่ยมันก็พอฟังได้แต่ว่ามันก็อย่างที่บอกอะลำโพงของกีตาร์มันก็ไว้ทำสำหรับเสียงกีตาร์นั่นเองนะฮะมันก็จะเสียงก็จะตีกันวนหัวไปนิดนึงความละเอียดของเสียงอาจจะน้อยกว่าเยอะมากเลยนะฮะประมาณนั้นโอเคสำหรับคลิปนี้ผมว่าน่าจะตอบโจทย์แล้วก็ทำให้เห็นภาพได้นะสำหรับการใช้มอนิเตอร์เสียงเป็นตัวลำโพงนะลำโพงกีตาร์ทั่วไปหรือว่าสตูดิโอมอนิเตอร์หรือหูฟังไม่มีปัญหานะหูฟังสตูดิโอมอนิเตอร์ไม่มีปัญหาคือเราได้ยินเสียงดนตรีครบเหมือนกันกับเราได้ยินจากลำโพงสตูดิโอมอนิเตอร์เลยนะไม่มีปัญหาแต่อย่างที่บอกฮะเวลาเรามาตัดต่อนะฮะการเปิดออกตู้ลำโพงมันก็ดีกว่าได้ยินเสียงภายนอกทำให้เราได้ยินเสียงเข้าไปในเครื่องอัดของเราเช่นเราใช้โทรศัพท์อัดอยู่ตอนเนี้ยเสียงมันก็จะเข้าไปในโทรศัพท์ทำให้เราตัดต่องานได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะมากกว่าที่เราจะใช้หูฟังถ้าเราใช้หูฟังมันก็ต้องมา
มาวัดกันที่รูปคลื่นเอาประมาณนะฮะมันก็ยังมีรูปคลื่นให้เราเห็นแบบนี้นะฮะมีรูปคลื่นเห็นมองเห็นได้มีปัญหาสามารถที่จะเอามาเรียงต่อกันได้เพื่อให้มันตรงกันกับภาพนั่นเองสำหรับงานตัดต่อนะโอเคสำหรับคลิปนี้น่าจะเห็นภาพครับพี่มี่ก็ไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็สำหรับน้องที่สอบถามมาหวังว่าจะพอเห็นเป็นไกด์ไลน์นะฮะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ